รียกป้าเดี๋ยวก็โดนพี่รัชนีครับโอเคคุยกันได้จุกมีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับรู้ไหมครับว่าจุกเคยขึ้นศาลครับศาลเด็กและเยาวชนครับคดีอะไรอ่ะเขาหาว่าจุกอ่ะลักทรัพย์เขาครับโอ้คือเรื่องของเรื่องเนี่ยจุกก็ปฏิเสธครับมันไม่ใช่ก็สู้คดีกันได้ก็สู้คดีก็ขึ้นศาลครับเล่าเรื่องศาลก็ถามว่าเอ้าเจ้าจุกเรื่องมันเป็นมายังไงเล่าให้ศาลฟังสิจุกก็บอกว่าโจทย์อ่ะเป็นสาวสวยคนนี้แหละคุณพี่คนสวยเนี่ยเขาเห็นจุกนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านเขาก็ถีบจักรยานมาครับแล้วบอกว่าจุกซ้อนท้ายจักรยานไปด้วยกันไหมจุกก็อยากจะไปด้วยเห็นพี่เขาสวยครับตอนนี้ครับจะไปกับเขาครับพอขี่จักรยานไปครับพี่เขาแวะเข้าไปผ่านละม้อเลยครับเหรอเออตักเหมือนในข่าวเลยพี่เขาจอดครับจอดเสร็จแล้วเขาก็ถอดเสื้อผ้าครับจริงเหรอถอดเสื้อผ้าถอดทีละชิ้นออกเลยครับเสร็จแล้วพอถอดหมดเลยนะครับจุกก็มองแบบตะลึงครับเขาก็หันมาถามจุกครับบอกว่าจุกอยากได้อะไรเอาไปได้หมดเลยจุกก็เลยคิดแล้วว่าเสื้อผ้าพี่เขาว่าจุกคงใส่ไม่ได้ครับจุกก็เลยเอาจักรยานมาครับจุกผิดตรงไหนครับจุกเอาจักรยานมาพี่เขาก็เลยฟ้องเลยเขาฟ้องหาว่าขโมยจักรยานเขาครับอ๋อจุกไม่ได้ขโมยครับเขาถอดเสื้อผ้าหมดเลยครับแล้วเขาก็ถามว่าอยากได้อะไรเอาไปเลยจุกก็ใส่เสื้อผ้าพี่เขาไม่ได้ครับยังเด็กอะเนาะใช่ครับเล็กไปหมดใช่ไหมแต่ถ้าตอนพี่เป็นตอนนี้ครับจุกไม่เอาจักรยานนะครับจุกจะเอาอะไรจุกคิดว่าจุกคงเอาเสื้อผ้ามีอะไรสมจุกก็วันก่อนครับจุกไปโรงเรียนครับจุกไปโรงเรียนแล้วก็โอ้ยเกิดเรื่องใหญ่เลยครับโอ้เรื่องช้างหรอเรื่องช้างบ้านคุณมีอะไรใหญ่กว่าช้างอ่ะใหญ่กว่านั้นอีกเรื่องถึงพ่อเลยคืออย่างนี้ยังไม่ได้เล่าตอนเข้าไปในห้องเรียนใช่ไหมครับครูสมศรีสอนครูสมศรีก็สอนบอกว่าเอานักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก็สวัสดีหมดเลยครับค่ะสวัสดีค่ะแล้วครูสมศรีก็บอกว่าให้นักเรียนคิดว่าโรงเรียนเนี่ยเหมือนบ้านหลังที่สองของทุกคนนะพอได้ยินอย่างนั้นครับไอ้สมถวยครับมันก็พูดขึ้นครับสมถวยก็เลยบอกว่ามึงออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้สมศรีเราก็บอกทำไมพูดอย่างนั้นอ้าวนี่มันบ้านกูไอ้สมถวยนี่มันนามสกุลอะไรนะคงพวยทองครับคงทองครับสมถวยคงควรทองครับสมถวยคงควรทองครับสมถวยคงควรทองครับพอแล้วเรื่องชนีครับจุกมีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับฟังบ้างครับอยากฟังบ้างครับถ้าพูดเข้าหูก็จะฟังถ้าพูดไม่ดีก็ไม่อยากฟังอุ้ยพูดดีครับเล่าให้ฟังครับมามาสิคือวันก่อนครับจุกก็แปลกใจมากเลยครับจุกไปโรงพยาบาลกับยายจุกครับยายจุกเขาก็คงไม่ค่อยสบายครับก็ชวนจุกไปเป็นเพื่อนครับก็ดีจุกไปช่วยดูแลยายไปถึงปุ๊บก็ไปเจอพยาบาลครับพยาบาลก็จัดคิวหาหมอครับจัดคิวเรียบร้อยพอถึงคิวยายก็พยาบาลก็เรียกยายสมศรียายสมศรีเข้าไปครับพอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเลยหมอเก่งมากเลยครับหมอนะอุ้ยจุกไม่เคยเห็นเลยครับหมอทักเลยบอกโอ้ยายมีปัญหาสายตาใช่ไหมยายมีปัญหาสายตาใช่ไหมทำไมจุกถามว่าทำไมเพราะว่าที่มือวันดีอ่ะไม่ใช่กูแต่มันเป็นตู้เย็นหมอบอกไงครับโอ้ยหมอเก่งมากเลยทีนี้แล้วหมอว่าไงพอมยายเข้าไปหาหมอจุกก็บอกว่าหมอเก่งมากเลยครับหมอบอกว่ายายมีปัญหาสายตาใช่ไหมอุ้ยยายรู้หมอรู้ได้ยังไงยายหมอรู้ได้ไงก็ไม่รู้ได้ยังไงเพราะว่าไอ้ที่มึงไหว้อะมันตู้เย็นไม่ใช่กูหมอบอกเนี้ยครับ
ไรอ่ะยายนี่